สวัสดีค่ะปลาอัชราศบัวรักษ์นะคะปีนี้อายุ4 7ปีค่ะและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยนี้นะคะก็คือการทำร้านอาหารเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวและเก่งคนเดียวได้นะคะต้องรู้จักสร้างทีมคัดเลือกทีมที่มีคุณภาพแล้วก็เอ่เตรงกับเราค่ะ listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟัง coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้ สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกรดบางยี่ขันครับนี่เป็นรายการพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราชวนผู้คนมาพูดคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆนะครับรับฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast แล้วก็รับชมแบบมีภาพได้ทาง YouTube นะครับ อยากให้เราชวนใครมาพูดคุยหรือว่าชมตอนนี้แล้วรู้สึกว่ายังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้นะครับเป็นนักธุรกิจอาหารที่เป็นขวัญใจของผู้คนมากมายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการอาหารไทยเลยนะครับผมเธอทําร้านอาหารหลากหลายแนวสุดๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับร้านชิ้นโบแดงที่กำลังเป็น Talk อัพ e ดอะทนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับพี่ปลาอัชราบุรารักษ์หรือว่าที่ทุกคนรู้จักในนามปลาไอบอรีสวัสดีครับพี่ปลาครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เปิดร้านอาหารต้อนรับพวกเรานะฮะด้วยความยินดีค่ะเป็นแฟนคลับของเดอะคลาวอยู่แล้วโอ้อขอบคุณมากมากเลยครับผมขอเข้าเรื่องเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ปาทําอาหารอร่อยไหมครับหลายๆคนที่ชิมอาหารติรมือพี่ก็บอกว่าอร่อยนะอ่าแต่ว่าพี่ปาเป็นนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารที่ทําอาหารเองและก็ทาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเรียกว่ามีพรสวรรค์รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ทํา สิ่งที่ตัวเองชอบได้ดีนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยครับสมมติว่าถ้าถ้าวันคึบออกคืบใจมีเพื่อนมาบ้านอยากทําเมนูอาหารรับแขกโชว์เพื่อนๆมักจะทําอะไรดีาทาพวกน้ําพริกอะไรอย่างเอองี้ยแกงเขียวหวานอะไรเงี้งยก็ทําบ่อย เป็นแนวนั้นเป็นแนวนั้นครับอันนั้นเป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ผมอยากรู้มากคือพี่ปราก็เป็นคนทำร้านอาหารที่เก็บดีเทลต่างๆมากขึ้นมาซึ่งทุกคั้ได้เวลาไปชิมาอาหารต่างๆผมว่าพี่ปราคงไม่ได้ไปในฐานะของผู้บริโภคอย่างเดียวแหละต้องไปสังเกตคนนั้นนี่ทีนี้เวลาที่ปลาไปแต่ละร้านเนี่ยพี่สังเกตอะไรเขาบ้างก็ดูดูเมนูส่วนใหญ่ดูว่าเขาวางโครงเมนูยังไงจริงๆเมนูมันก็เหมือนการเขียนหนังสืออะพี่ว่ามันเป็นการเล่าเรื่องอย่างหนึ่ง ว่าอาหารเขามีอะไรบ้างนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องของบรรยากาศเอฟเติงที่อยู่ในร้านร้านนี้เขาให้ความสำคัญกับอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงร้านเขาสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างงั้อืมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันว่าสูตรในการทําร้านอาหารของพี่ปลานะเป็นอย่างไร<ช>นะ,ะแล้วขอย้อนไปชีวิตในวัยเยาว์เลยนะฮะพี่ปลาเติบตโตมากับครอบครัวแบบไหนครั เออครอบครัวของพี่เป็นชนชั้นกลางนะคะไม่ได้เป็นแบบมหาเศรษฐีอะไรที่คนอื่นเข้าใจคผิดค่ะก็คุณพ่อก็เป็นข้าราชการคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเรียนที่เดียวกันผมรุ่นน้องพี่ปลาสองปีที่สัทิประสานมิตรทันเห็นกันอยู่นะฮะพี่ปลาในในวัยเยาว์พี่ปลาสนใจอะไรตอนนั้นชอบทำกบบข้าวนี่แหละชอบทําชอบต้นไม้ชอบทําอาหารอะไรเงี้ยเป็นคนแบบนี้มาตั้งไหนไหนอะไรเวลาบรรยุทธ์เขาจะทำแบบ อบขนมทํากับข้าวช่วยแม่ทําอาหารอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนชอบพวกศิลปะนะคะหมายถึงว่าชอบดูชอบเสพพวกแบบอินเทอร์เียดีไซน์ต่างๆชอบซื้อแมกกาซีนหนังสือต่างประเทศนู่นนี่อะไรเห็นอะไรก็ชอบชอบดูไว้ชอบขั้นเอาไว้เยเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้แต่จริงๆคนเหมือนแบบเป็นคนชอบสีอ่ะ เรื่องของสีคอมบิเนชันของสีสีนี้อยู่นี่จะสวยดีนะอะไรอย่างนี้มี่เป็นคนชอบแบบนั้นมีนะโลโก็ไอเบอรี่นี่จุดจุดสีสีสีส <laughs> ีถ้าไม่แม่น,นก็โอากาสเละเยอะสูงเหมือนกันนะ <laughs> วันแรกที่เปิดร้านไอเบอรคิดยังไงพี่คือตอนนั้นมันเหมือนแบบเราเคยไปเป็นแอร์อยู่พักหนึ่งเคยทํางานพ r ออยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเป็นแอร์แล้วก็รู้สึกเหมือนค้นหาตัวเองอะ ฉันอยากเป็นอะไรวัดแบบเราก็ไม่ค่อยรู้นะเอาตรงๆคือสมัยก่อนมันหลายเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นเหมือนเราว่าแบบ,บไม่ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ตอนพอได้มีโอกาสได้เดินทางไปบินไปเป็นแอร์โฮสเตสที่ย,โยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นร้านเจลาโต้มากมายเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออทําไมเราไม่ไม่ทำไอศครีมแบบนี้ในเมืองไทยบ้างเพราะว่าเรามีผลไม้เยอะแยะเลยที่นี่แต่ว่าส่วนมากก็จะเอาไปทําไปแช่อิมไป ดองไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอามาทำไอซ์ไอซครีมมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในยุคยุคนูน้นก็เป็นอะไรที่ตอนนั้นก็ค่อนข้างฮือฮามากนะคะไอเบรีตั้งแต่ยุคสัก,กี่สิบสี่ปีที่แล้วซึ่งถือว่าใหม่มากกับการทำไอซ์มที่มีสาขาเดียวใช่ค่ะแล้วก็เป็นโฮมเมดแล้วก็เอาวัตถุดิบไทยๆเนี่ยมามาปั่นเป็นไอศ์ครีมแล้วก็กินทุกคนก็จะบอกว่าอุ๊ย เหมือนจ้างเหมือนจ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ปลายคิดจากอยากเปิดร้านก่อนหรืออยากทําไอติมก่อนอยากทําไอติมก่อนก็ทดลองทําไอติมสูตรต่างๆใช่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะเปิดร้านได้ก็นานเหมือนกันนะหกเดือนแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําทําเทสเทสอะไรเงี้ยแล้วก็พอเปิดมาสักพักหนึ่งก็ขายส่งให้เพื่อนก่อนครับแล้วก็พอขายส่งสักพักหนึ่งก็รู้สึกแบบ มันมันได้ตังน,องน้อยจองอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องรอให้เขาขายหมดแล้วก็ต้องมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยคือฝากขายตามร้านต่างๆใช่อตอนหลังก็หาทําเลที่รู้สึกว่าเราพอแบบไหวอะไรอย่างเงี้ย<ม>ราคาที่ไม่แพงมากก็ไปได้ตรงซ้ายซอยยี่สี่งมิยี่สี่นะคะ<ม>ก็เปิดสาขาแรกก็รู้สึกแบบเป็นอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึง่งของชีวิต ัน่นคิววันที่ตัดสินจจใจลาออกจากทุกอย่างมาทำร้านติมเป็นอาชีพประจําอย่างพี่จริงๆแล้วมันมีจุดเปลี่ยนคือเออตอนนั้นอยู่ลาวด้าแอร์แล้วเขาก็ยกเลิกสัญญาจ้างคนไทยทั้งหมดเพราะว่าส,สมัยนั้นคนออสเตรยียเหมือนตกงานเยอะอ่ะเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้รบริษัทที่เป็นแบบสายการบินมารับคนต่างชาติไปทํางานแทนที่จะรับคนในประเทศเขาอะไรเงี้ยเพื่อนๆทุกคนก็ออกจากแอร์ช่วงนั้นแต่เราคนเดียวเลยที่เราไม่ได้กลับไป สู่เส้นทางการการบินต่อไปเพราะรู้เพราะรู้ตัวว่าเราไม่ได้ชอบอถ้าวันนั้นเ,เขาไม่ได้มีการนโยบายนี้นะฮะพี่ปายังเป็นแอร์ต่ออีกน,นานไหมพี่คงยืน่นใบลาออกแล้วก็ไม่ได้รับเงินชดเชยคือจากคิดว่าอะไรก็อยากออกอยากทำทำร้านอาหาร,าราสละขนมนี่แหละใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จริงๆก็คือเหมือนแบบเป็นคนชอบทําพวกร้านรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะรับจะทําร้านอะไร ก็ทําร้านอาหารก็ทําไม่เป็น <ừ m. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะดีวกับพวกของสดเน่าเสียทําไอศครีมก็ดีนะเพราะว่ามันแบบมันเก็บได้ฟร,รอสเซนได้มันก็ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยพี่ปลาเปิดร้านอาหารมาแปดสิบกว่าล้านในเวลาเกบยี่สิบกว่าปีนะฮะถ้าพูดถึงกลับไปร้านหนึ่งสาขาหนึ่งคือไอเบอรี่นะฮะความคิดในการเปิดร้านวันนั้นน่มันต่างจากวันนี้เยอะนะเยอะมากคิดไม่เหมือนกันครับ าว่าสมัยนั้นนี่คือเริ่มจากความไม่รู้อะไรเลยมไม่มีอะไรอยู่ในหัวครับแล้วก็ไม่กลัวที่จะเจ็บไม่กลัวที่จะแบบทำผิดทำอะไรก็ทำทำจากเด็กคนหนึ่งแล้วก็ไปขายใช้แรงตัวเองทำอดหลับอดนอนนะั่งปั่นไอติมอะไรอย่างเงี้ยจากทุกวันจากวันนี้คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นแอนิมอลแล้ว,วก็ การมีสาขาการเปิดสาขาการขยายสาขาทุกอย่างมีระบบความคิด <yeah. S 2> มีแพลนที่จะที่จะที่จะโกรธแล้วก็มีแบบเป้าหมายเ mm hmm. นื่องจากเราไม่ได้เป็นตัวคนเดียวละ mm hmm. เรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะทั้งครอบครัวแล้วก็ <Yeah. S 2> ทั้งลูกน้องจำนวนเป็นสองสมพันชีวิต mm hmm. เพราะฉะนั้นน่าจะทำอะไรจะแบบ อินดี้มากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในวัยนั้นในการเปิดร้านนี่หมายว่าแต่วันนี้มันอาจจะหายไปแล้วตามตามประสบการณ์และวันเวลานะฮะที่ฉาตัวเองตอนนั้นสุดอะโอ้ฉันมีสิ่งนี้แล้วมันวันนี้ไม่มีแล้วคืออะไรพี่พี่ว่าไอความไม่รู้นี่แหละอไอความที่เราแบบโคตรจะเด็กแล้วก็แบบทําอะไรก็ทําเลยไม่ได้ต้องไตรตรองครับไอความรู้สึกอันนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ดีนะพูดถึงจริงจริง สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่ามันทําให้เราเริ่มมาก่อนชาวบ้านก็คือว่าเพราะว่าพี่ไม่ค่อยรู้อะไรเยอะ <c oughs> และพี่ก็แบบไม่ได้แบบอ่านอะไรมากหรือว่าไปศึกษาอะไรที่มันลึกซึ้งเกินไปหรือไม่ได้ศึกษาตาราธุรกิจอะไรมากมาย <c oughs> แค่เป็นคน <c oughs> เด็กคนหนึ่งที่มีหัวใจที่อยากจะทำมีแพชชั่นเต็มเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทาให้เราสามารถเริ่มได้โดยที่แบบไม่มีข้อกังขาไอ,อสิ่งนั้นนะมันเป็นความที่ตอนนี้มันไม่มีละนั่นคอวัปประมาณอายุสักยี่สิบส <22, 23. S 1> องยี่สิบสามยี่สิบสามได้ประมาณนะั<ก>้นเด็ก,เ,ดกเนาะเด็กสดใหมส่สดๆใช่ค่ะเด็กมากแล้วก็แปลกมากเลยสมัยนั้นที่แบบจะเด็กคนหนึ่งอยู่ดีจะลุกมาทําอะไรบ้าๆบอๆเลย <laughs> ใช้เวลานา,นานไมไหมฮะกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไอรูรี่สำเร็จแล้วรอดแล้ว มันก็น,นกันกกว่าสมัยเนี้ยสมัยนี้นี่คือยุยคโซเชียลมีเดียเนะ <c oughs> สามารถดังได้ภายในข้ามคืนสมัยนั้นเนี่ยกว่าจะ,ะดังนี่ก็ล่อไปสักสามสี่เดือนได้กว่าที่จะมีหนังสือรายปักรายเดือนมาสัมภาษณ์หรือกว่าที่คนจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องใช้แบบการรอคอยและระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนั้นก็เลยกลายเป็นปลาไอเบอรี่ใช่จนถึงทุกวันนี้นามสกุลอะไรก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> พี่ปาก็ทําไอติมอยู่พักใหญ่ๆแล้วไอติมมันก็มันก็ดังขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเปิดไ,ปได้เป็นสิบสาขานะแล้วก็เ<ม>ชื่อไหมสมัยนั้นคือลงสื่อทุกอันนะ่ะ<ม>ทุกทุกเล่มแล้วเราก็แบบเด็กอะ่ะโอเค <Okay. S 1> ให้มีขยะสัมภาษณ์แล้วก็ไป<ม>อะไรเงี้ยก็แบบเฟรชมากครับแล้วความรู้สึกของเด็กยี่สิบสองที่ทำงานแรกจับงานแรกก็สําเร็จเลยเป็นยังไงมันมีอีโก้มันมีความภูมิใจมันมีอะไรยังไงบ้างฮะมันมีความ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเฮ้ยมันขายดีวางนี่มันคือขายดีใช่ไหมอะไรเงี้ยกลับมาบ้านเอาเงินนักนับบนเตียงอย่างเงี้ยเวันนี้ขายได้กี่หมื่นกี่หมื่นกี่หมื่นอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเป็นอะไรที่แบบฟินอะสำหรับเราอายุขนาดนั้นนะคะก็ก็สนุกดีมันวัี่แก่ความมั่นใจมันความมีความมั่นใจมาด้วยความรวดเร็วจนรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ค่อยเชื่อใครไหมฟังกันมั่นใจมั่นใจมีความมั่นใจ ซึ่งคิดว่าอาจจะมากเกินไปพอบางบางทีที่เราแบบประสบความสําเร็จรวดเร็วอะล้าเราไม่เคยล้มอะอืมันก็ทําให้เราเหมือนแบบคิดว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดครับอะไรแบบเนี้แต่จริงตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายี่สิบกว่าปีอะเขาไม่ใช่ว่าอันนี้จะประสบความสำเร็จตลอดเวลานะครับมันมีบาดแผลมากมายเกิดขึ้นอแล้วก็ไอเบอรรี่เองอะมันดังด้วยตัวชื่อเสียง แต่ถามว่ามันจะเลยจนเนีตรายรได้ให้เรามากมากมายไหมเอาตรงๆสลับร้านไอศครีมที่ต้องเช่าพื้นที่แล้วก็เปอดเฮดมันไม่แพงอะ่ะมันไม่ได้ให้รายได้กับเรามากขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคนก็จะกินแค่หนึ่งถ้วยมูลค่าต่อบ,บินมาันจะาน้อยอะไรเงี้ยแหละใช่ค่ะใช่ชื่อเสียงมากกว่าไรายได้มพราะั้นดีกว่าซึ่งนี่แปลก็อยู่กับกับความเป็นปายบรินี่นานมากจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนครั้งถัดมาใช่ค่ะมันก็คือตัดสินใจ สเตปอินทูร้านอาหารก็คือมาเปิดร้านกับข้าวกับปลาครับค่ะอะไรทําให้คิดว่าจากไลา์ติมที่ที่อยู่มือแล้วมาเริ่มเริ่มงานแนวใหม่ซึ่งโอ้หร้านอาหารมันยากเพราะมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือส่วนมากจะแบบมีโลเคชันมาเสนอทำไ้า์ติมก่อนอยู่นะครับทติมก่อนสมมติก็จะร้านเล็กๆๆล็กๆจนมาวันหนึ่งที่เดิมที่อยู่ตรงทองหล่อเอ่อมาร์เก็ตเพลสครับ ทางคุณนภพรเจ้าของศูนย์เขาก็แบบจะให้เราย้ายร้านเนื่องจากว่าเขาจะทาทะลุทางข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยที่จะตอนหลังก็มาเป็นร้านดุงเนยงได้ร้านอะไรอะไรครับตรงนั้นน่ะเป็นร้านข้าวกับปลาร้านแรกเนื่องจากว่าเราถูกย้ายร้านแล้วร้านมันใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องคิดว่าจะทํายังไงเพื่อให้มันจะายรายได้และมันคุมค่ากับค่าเช่าอะไรประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจมาทําร้านอาหารโดยที่มีไอเบอรี่อยู่ในนั้น เพื่อเพื่อคิดว่าเราได้จะขายทั้งกลางวันและตอนเย็นได้เป็นมื้ออาหารแล้วช่วงบ่ายเป็นาไอศครีมแล้วช่วงหลังอาหารข้ามก็กินขนมหวานได้อะไรย่างเงี้ยก็คิดแบบคิดง่ายๆอะ่ะครับแล้วร้านอาหารร้านแรกในชีวิตมันง่ายเหมือนจะคิดไหมครับไม่ง่ายเลยค่ะใช้เวลาเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ทําความเข้าใจกับการทําอาหารกับแบ่งกับข้าวกับปลามาหลายปีรู้สึกแบบ ค้นหาตัวเองในแบรนด์นี้เติบโตมากับแบรนด์นี้อะไรเงี้ยครับถ้าถ้าผมมองจากคนนอกคือเป็นร้านอาหารไทย<ะ>ที่ที่มีลีลาลูกเล่นนิดเดีแต่เมนูก็เป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าใส่ไอเดียใส่อัพอย่างลงไปกับข้าวกับปลาเนาะก,กับข้าวกับปลาแรกๆจะมีไอเดียลีลาเยอะหน่อยช่วงเพิ่งเปิดก็รู้สึกอยากทำให้มันเก๋ฉันจะฟิวชั่นนิดๆิดด,ดีไหมอะไรเงี้ยแต่เอาตรงๆคือตอนหลังก็รู้สึกว่าในที่สุดแล้ว ทุกคนก็อยากโหยหาความรสชาติที่มันเป็นออเทนติกอ่ะเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราคิดถึงทุกวันนี้เราอยากกินเอาตัวเองเป็นหลักนะครับอยากจะกินอะไรบ้างเราก็รู้สึกอยากจะกินอาหารฝีมือคุณแม่อยากกินอาหารรสชาติบ้านๆเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดถึงอะ่ะก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วเราไม่เห็นต้องไปลีลาอะไรเยอะแยะอืทําอะไรที่มันแบบโฮมคุก เป็นมันมีสเสน่ห์ที่แบบมันมีความคิดถึงซ่อนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเชฟคอนเซ็ปต์ร้านของกับข้าวกับปลากลับมาเป็นแนวโฮมคุกแนวที่เป็นอาหารค่อนข้างที่จะแบบรสชาติแบบออเทนติกเข้มข้นจัดจ้านนะคะคแล้วก็ไม่ค่อยคอมเพลมา์กับความเผ็ดเท่าไหร่หมายถึงว่าอยากให้เป็นอาหารไทยที่รสชาติจัดจา้านเพราะตัวเองเป็นคนคิดรสชาติแบบนั้นถ้าย้อนกลับไปสักสักสิบกว่าปีก่อนตอนทําเรื่องทราร้านกับข้าวกับปลา สถานะของอาหารไทยในวงการอาหารมันไม่ได้ไฮโซเท่าไหร่อาจจะเป็นอาหารที่ไม่ได้เก๋เราดัดกันรััดร้านอาหารต่างชาติอาจจะดูเก๋กว่ากับข้าวกับปลาเขเลือกวางแบรนด์ว่าจะทำอาหารไทยคิดว่าร้านอาหารไทยสามารถตั้งราคาสูงแล้วก็ทำทำรายได้ได้ไหมพี่คิดว่าคมนิยมของคนไทยชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากกว่าหรืออาหารอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าการตั้งอาหารราคาอาหารไทยอาจจะตั้งสู้อาหารที่ญี่ปุ่นหรืออาหารฝรั่งไม่ได้ ไทยจริงๆแล้วบางทีวัตถุดิบอาจจะอันเดียวกันกับข้าวปลาสมมติปลาหนึ่งตัวเราอาจจะขายได้หลักร้อยบางทีไปอยู่ร้านยุโรปอาจจะขายได้หลักพันก็มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าทุกวันนี้เราก็คิดว่าเราก็เป็นแนวหน้าเลยมั้งที่ในการที่จะแบบยกระดับของอาหารไทยในรูปแบบต่างๆออกมาหลากหลายหลายหลายแบรนด์อะไรเงี้ยคะพี่ปลาทำยังไงให้อาหารไทยมัน สามารถราคาสูงขึ้นได้พี่ของ้าของพี่นะก็คือมันคือความตั้งใจที่เราใส่ลงไปอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องของภาพรวมของร้านต่งตางๆการออกแบบมูดในร้านมันก็ช่วยได้ใช่มูดบรรยากาศร้านสถานที่ตั้งเด o อเรชันครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือ อาหารเองเราขายอาหารเราก็ต้องโฟกัสกับอาหารเราต้องแบบจริงใจกับลูกคา้าแล้วก็เนืกออกไครคะรสชาติอะไรเงี้ยมันต้องแบบมันต้องถึงอะคนกินที่เขาเป็นคนทานอาหารจริงรเขาก็จะรู้ว่าเออเราแบบใช้ของดีอะไรเงี้ยอันนี้มันถึงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะแบบขายราคาได้สูงเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีครับพี่ปาเป็นคนบ้างงานดี คิดว่าบ้านนะเต็มสิบคิดว่าบ้างงานเท่าไหร่คิดว่าน่าจะสิบเลยแล้การบ้างงานมีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างข้อดีก็คือมันทําให้งานของเราเนื่องจากเราเป็นองค์ประกอบทาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอนะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าบางทีมันทําให้เราไม่สามารถที่จะสลัดงานออกจากสมองเราได้อ้ความบ้างงานเนี่ย แม้กระทั่งเราอยู่กับลูกหรืออยู่กับสามีอยู่ครอบครัวอย่างเงี้ยสามีพี่ชอบพูดว่าแบบรู้จักปิดสวิตบ้างปิดสวิตอะไรแบบนั้นครับก็เลยจะมาสู่คําถามนี้เลยฮะว่าในช่วงที่พี่ปลาทำงานกับครอบครัวปลาแล้วแล้วก็บ้างานมากๆก็มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คือการแต่งงานตัดสินใจแต่งงานในวัยสามสิบเก้าสำหรับผู้หญิงที่เป็น working woman บ้างานมากๆอะไรท่นไม่คิดว่าเอาเว้ยแต่งงานดีกว่าสามีก็เป็นคนที่มาจากครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็ เขาก็มีความตั้งใจที่จะแบบอยากแต่งงานกับเราอะอเราก็มาจากครอบครัวที่อาอ,อุ่นเหมือนกันคร<ช>ับแต่อาจจะทํางานมากเกินไปหน่อยจนสมองฝั่งการคิดจะมีครอบครัวมันลืมลืมคิดไปอะไรอย่างเงี<ช>้ย<ช>แล้วก็พอมาเจออะไรที่แบบขอแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยก็ตกใจตอนแรกตกใจใช็อก<ช><ช>ไปแป๊บหนึง่ง จะแต่งงานจริงๆเหรอเราอย่างเราเนี่ยนะจะมีลูกจริงเหรออะไรก็มีหลายความความคิดขึ้นมาหมดแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะตั้งแต่งงานแล้วมีลูกอ่ะอันนี้ก็คือแบบสถานการสุดท้ายแล้วสาสิบเก้าใช่เพราะว่าร่างกายมันจะไม่ได้แล้วว่าแต่งงนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีอ่ะแล้วก็เป็นแบบเป็นคนที่แบบอาจจะตรงข้ามกับเราทุกอย่างแต่ว่าก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ มาจากครอบครัวที่อบอุ่นนิสัยดีจิตใจอ่อนโยนอะไรอย่างเี้ค่ะก็ตัดเินใจแต่งงานก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่อยู่ดีก็มีครอบมีสามีสล้วอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนชีวิตที่ปล,าลยย่าไปยังไรบ้างการมีสามีแต่ก่อนจะแบบอินดี้อ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำช่วงวันนี้อยากจะเปิดร้านก็เปิดปีไหนรู้สึกเซ็งเซ็งทะเลาะกัแฟนอารมณ์เสียก็ ฉันก็ไม่ทํางานซะงั้นอะไรเงี้จะเป็นคนแบบศิลปินนิดนึงา <laughs> อารมณ์แบบว่าคือึ้นลงๆบ้างพี่นะแล้วก็แบบใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างส่วนใหญ่มแม้กระทั่งการเลือกสถานที่ร้านตัดเห็นใจจะเลือกอะไรสักอย่างก็จะใช้กัดฟิลลิ่งสักแปดสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยหลังแต่งงานเขาก็าจะเป็นสายแบบ ทุกอย่างเป็นสมก,การเป็นแบบแบบว่าสั u c t เจอสุดๆครับหลังจากการก็จะมีการใช้สมองอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นเพื่อมาบาลานซ์กันแล้วพี่ทีมเขาก็มาช่วยพี่ในในส่วนที่พี่แบบไม่ชอบทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนก็คือว่ามันทำให้พี่ปลาสามารถเอาเวลาและความแบบ ความสามารถของพี่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์รอยเปอร์เซ็นไปทุ่มเทกับสิ่งที่เราอยากที่จะสร้างมันขึ้นมาครับเวลาเรื่องของการจัดการหน้าร้านการทําระบบหลังบ้านเอะไรหลังต่างๆมากระบบบัญชงบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคือสามีพี่เขาแบบมีความสุขกับสิ่งนั้นคือเราจะไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอแต่งงานชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเรา มีความสุขขึ้นกับการทํางานครับเขาก็ว่ากันว่าสามีภรรยาถ้าถ้าทํางานที่เดียวกันมันก็ทําให้เราอยู่กันด้วยกันตลอด24ชั่วโมงและชีวิตการทำงานอาจจะก,กระทบกระทั่งกันโน่นนี่นั่นมีวิธีการบาลานซ์ชีวิตการทํางานในที่เดียวกันยังไงพี่ก็สิ่งที่เขาทําพี่ไม่ยุ่งเลย<อ>แบ่งกันไปเลยเพราะว่าจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากจะรับรู้อยู่แล้วร,รู้มากแล้วปวดหัวครับและสิ่งที่พี่ทําเขาก็ respect สิ่งสิ่งที่พี่เลือกสิ่งที่พี่เคาะแล้วอะไรับ อันนั้นก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งคือแยกกันกันดูไปเลยแยกกันแยกกันยกเว้นบางอย่างที่ต้องร่วมกันตัดสินใจจริงอๆอก็จะมีแบบทั้งพี่ชายพี่สามีพี่เข้ามาช่วยกันคิดว่าจะเอายังไงอะก็มีจริงๆชีวิตเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ในในเมืองไทยสมมติถ้าพี่ทิมเขาอยากจะให้พี่พักผ่อนอเขามาจะพาพี่ไปต่างประเทศเลยอพอรู้ว่าเวลาพี่ไปเมืองนอกพี่จะค่อนข้างดรอปงานได้เยอะกว่าอะไราเงี้ยคิดเรื่องงานน้อยลง ก็นิดนึงแต่ไปเห็นก็จะถ่ายรูปอุลิฟเซเลนตอนนี้นะใช่ใช่อันนั้นสวยอันนี้เป็นที่ไม่หมดอะไรอย่างนี้อันนั้นเลื่งคืออาแต่งงานก็ไปจุดเปลี่ยนหนึ่งในวัยสามสิบเก้าแล้วก็การมีลูกการเป็นคุณแม่ส่งผลยังไงกับชีวิปลาบ้างครับเชื่อไหมว่าตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองท้องอ่ะยังจะดีใจจะร้องไห้ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบดีใจที่เป็นแม่คนก็ดีใจแต่ก็ลึกๆก็แบบดีใจเพราะว่าหมอบอกว่าพี่แบบ ท่องยากอ่าก็ดีใจพอเฮ้ยเห็นไหมฉันก็ท้องได้อะไรเงี้ยอีกใจหนึ่งคือแบบร้องไห้ฉันจะทํายังไงดีกับจะแฮนเดิลกับลูกยังไงกลัวเลี้ยงไม่เป็นอะไรเงี้ยก็มีความแลแบบไลฟ์สไตล์ด้วยก็คือแบบว่ารู้สึกแม้กระทั่งท้องก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้ผูกพันกับลูกขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนที่ท้องนะไม่ได้เป็นเหมือนแม่คนอื่นที่แบบโอ้ฉันแบบมีความสุขจังเลยลูกเดือดร้องอันนี้ไม่มีเลยคือแบบทํางานไปไหนก็ทํางานคิดนู่นนั่นนี่ จนพอคลอดออกมาก็เริ่มเข้าใจว่าความเป็นแม่รู้สึกความรู้สึกที่เรามีต่อลูกเราเป็นยังไงและตอนเนี้ยหมายถึงว่าพอได้เลี้ยงลูกได้ให้นมลูกได้รู้ึกอยู่กับเขาอะรู้สึกเลยว่าแบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่อะไรยเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นครับผมเดาว่าตอนท้องพี่ปราดจะเริ่มคิดว่า โหมีลูกเดี๋ยวมันต้องทํางานน้อยลงแนะนะ่ๆคือมีเวลาทํางานน้อยลงแน่ๆเลยจะมีเวลาดูนั่นนี่น้อยลงแน่ๆเลยแต่จริงๆมันตรงกันข้ามพอพี่มีลูกใช่ไหมมันทาให้พี่ขยันขึ้นไปอีกสิบเท่าตัว,วเพราะว่าด้วยความที่ว่าพี่อาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่แบบซูเปอร์ริชหรือรวยขนาดนั้นับแล้วที่ก็รู้สึกว่าพี่อยากที่จะแบบสร้างอะไรไว้ให้ลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยจากเดิมที่แบบอารมณ์แบบว่า คือึ้นลงลงช่วงนี้เหนื่อยก็ไม่ทํางานช่วงนี้ขยันก,ก็ทำทาตามอารมณ์เราอะพอมีลูกปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดรู้สึกแบบอ,อยากที่จะแบบสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาอยากที่จะมอบให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าหลังจากมีลูกกราฟจำนวนร้านนี่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อก <laughs> ่อนมีแค่สองแบรนด์ใช่ไหมกับข้าวกับปลากแอนเบอร,รี่เนาะ <laughs> พอมีลูกเสร็จป๊บเริ่มมีแบรนด์ใหม่ออกมาคือรสนิยม เราทียอมมาตั้งนานแล้วค่ะ,ะมาตั้งแต่เข้ากับปลาสาขาแรกเปิดเราทียอมก็เปิดตามมาครับผมพอมีลูกปุ๊บเนี่ยเหมือนมันทําให้ความคิดบางอย่างเราก็เปลี่ยนพี่ว่าพอเราเป็นแม่คนนะ่ะมันก็จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะมีความอดทนมากขึ้นมีภาวะอะไรบางอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกตะกี้ว,ว่าเหมือนอยากจะสร้างอะไรบางอย่างให้ลูกใช่ไหมมันทําให้เราแบบขยันขึ้นไปอีกสิบเท่าอะ่ะ แล้วก็วางแผนงานแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่พี่ทีมมาซัพพอร์ตพี่เรื่องการทํางานด้วยส่วนหนึ่งครับมันทำให้พี่มุ่งเป้าไปที่จาททาที่อะไรที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์จะส่วนใหญ่และอีกอย่างหนึ่งพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความสุขงอมของของแบรนด์ของตัวตนเราด้วยยังไงในการทําร้านอาหารหมายถึงว่าที่บอกตะกี้ว่ากับข้าวกับปลาเป็นแบรนด์ที่เติบโตมากับพี่ล่องผิดล่องถูกล่องผิดล่องถูก จนมาเปิดร้านสาขาที่เอ็มคอเทียพี่ก็รีเมนูใหม่การทำร้านอาหารการทำเมนูนี่มันเป็นเหมือนไบเบิลอ่ะคือมันเป็นการที่จะแบบเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอพี่มาเปิดร้านข้าวปลาที่เอ็มคอเทียก็เป็นจังหวดเดียวันที่พี่เจอสามีพี่อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วพี่ก็แต่งงานแล้วพี่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันคือจังหวะแบงค์งพี่มันสุขงอมแล้วก็พี่เข้าใจ เหมือนพี่มีไลเซ็นของพี่แล้วอะ่ะพี่เข้าใจแล้วว่าพี่จะทำงานร้านอาหารยังไงให้มันอร่อยให้มันเสถียรให้ลูกค้าชอบหเหมือนค้นพบค้นพบสิ่งนั้นใ,ในช่วงที่ทำร้านกับพภา,พาปลาสาขานี้ประกอบก,บกับพอเรามีภาวะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่งงานด้วยก็มีโอกาสที่คนอื่นชอบแบรนด์เราเสนอพื้นที่มาเต็ไมไหมดหมทีนี้พี่ก็ลอง เปิดอันนั้นเปิดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเก้าวเข้าไปสู่การเป็นมัติแบรนด์หลังจากนั้นครัเค้าย้อนมาตรงกับเข้ากับปลาผมพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่ว่าวัยสามสิบมันก็ยังมีความไม่ตกไม่ตกผลึกเนาะ<ช>มันก็ขยันคิดเมนูมันก็เลยแบบแอดวานซ์หน่อยพอสี่สิบชดมันเริ่มนิ่งหาแก่นให้เจอว่าแก่น,กนคืออะไรแล้วโฟกัสตรงนั้นใช่เมนูมนก็เลยสะท้อนตัวตนพี่ปลาแบบนั้นใช่พี่คิดว่าพี่กลับไปสู่ความเป็นออเทนติกมากขึ้น ความดูเรียบง่ายขึ้นแล้วก็ในรสชาติที่แบบเข้าใจง่ายอะ่ะพี่ว่าการทำร้านอาหารศาสตร์คือจะจะใช้ศิลป,ปะเท่าไหร่ก็ก็ได้แต่มันต้องไม่เยอะเกินเกินความเข้าใจของลูกค้ามันคือไอ้ความพอดีอันนั้นอะ่ะม,มันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากแล้วก็เราต้องทำรักษารสชาติและมาตรฐานให้ได้อันนี้คือ คือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะครับจากร้านกับข้าวกำราซึ่งเป็นร้านกับอาหารที่เป็นกับข้าวก็มาสู่ร้านรสดิยมซึ่งเป็นร้านกว๋วยจับ๊บซึ่งเกิดขึ้นจากมีคนเอาสูตรมาบอกว่าเออเอาสูตรไปทํำไหมก,ก็ก็เกิดขึ้นก็ผมว่าก็เป็นร้านที่ถัดมาที่จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญอีกครั้งหนึง่งคือการเกิดขึ้นของร้านทองสมิธใช่ที่ไปที่มามันเกิดยังไงดีคือตอนนั้นพี่มีคนเสนอพื้นที่พี่เยอะแยะเลยใช่ไหมทุกวันนี้ยังมีคนเสนอพื้นที่พี่ปลาตลอดเวลาตลอดเวลาเยอะมาก พี่พี่ต้องคัดออกไม่รู้เท่าไหร่เลยนะคือพอเปิดกับภาคปลามันโด่งดังไปเปิดเอ็มบัสซีไปเปิดอะไรอไรอย่างเงี้ยก็มีคนออฟเฟอร์พื้นที่ให้หลายอันจนไปพี่ไปทำร้านคาเฟ่ปลาตรงสยามเซ็นเตอร์ซึ่งตอนนั้นก็ยังเขาไม่ไม่ค่อยตะบะแก่กล้าเท่าไหร่เลือกทำเลอุ้ยทำเลดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอบางทีการอยู่หน้าห้าง ทางเดินที่มันเป็นทางผ่านอย่างเงี้ยมันก็คนก็จะไม่ค่อยเข้าแบะเราถ้าหากว่าเราเป็นแบรนด์ใหม่ที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักอยู่แล้วตอนนั้นก็เป๋ไปแป๊บหนึ่งทำคาเฟ่ปลาทำทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติเป็นเหมือนแบบ all day dining หลายๆหลายๆา,า,ายชาติรวมกันครับก็ขายได้แต่ไม่ได้ขายดีเท่ากับค่าเช่าที่เราจ่ายเพราะว่ามันจ่ายรุนแรงมากครับ,รบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ หนึ่งในที่คนที่มาช่วยพี่ทําเมนูก็ค,คือเพื่อนพี่ชื่อพี่การพี่การจะเป็นพาร์ทเนอร์รทอมสมิธตอนนั้นพี่การก็บอกว่าเนี่ยอยากทำร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนั้นซึง้งซึ้งพี่การโอ้โหเหน็ดเนื่อยมาอยู่กับเราช่วยเราเป็นหลายเดือนเลยในการทํา <c oughs> สูตรอาหารก็รู้สึกว่าโ OK, อเคอะอยากทําอะไรเดี๋ยวทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาช่วยกันทําแบรนด์นี้พี่การก็ เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นคุชินดีเรคเตอร์ก็ทําทสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีการเดเวลลอปดวมกันปั๊บหนึ่งแต่คือการสูตรเขาอร่อยมากเข้มข้นนู่นนั่นนี่ชิมแล้วแบบอุ๊ยโอ้โหรสชาติอย่างนี้ต้องขายดีแน่นอนอะไรเงี้ยมีความมั่นใจแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็มาทําแบรนด์เลือกชื่อนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย แล้วก็มาทํำที่เอมบาซีนะคะที่เอมบา์ซีนี่ก็เป็นแบบทําเลที่แบบทุกคนก็ตราหน้าว่าเธอจะต้องขายไม่ได้อะไรเงี้ยแล,ล้วร้านเราก็เล็กมากอยู่ประมาณแค่ห้าสิบตารางเมตรมก็เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งเปิดตรงนั้นชั้นห้ากลายเป็นว่าแบบดังเร็วมากแล้วก็ขายดีมาก ซึ่ง hmm. ทั้งทั้งการทั้งทั้งพี่ทั้งตุกตาที่เป็นพาร์ทเนอร์ช่วยที่เรา uh. ทําด้วยกันเนี่ยทุกคนก็แบบแบบเซอร์ไพรส์กับความสําเร็จของทอมสมมธนะคะ uh. วันนั้นถ้ามีคนทํารังนก็กเต๋ยวเรือราคาชามละสองสามร้อยบาทคนจะบอกว่าโห oh, มันเป็นไปได้เหรอมันจะมันจะมีตลาดจริงหรือเปล่ามีคนเคยทักสิ่งนี้ไหมรั้จริงจริงตอนแรกเราก็จะไม่ได้ขายราคานั้นหรอกเพราะว่า ทางห้างเขาบอกว่าออขายสักแบบแปดเก้าสิบก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสิ่งที่เราจะต้องจ่ายค่าเช่ากับทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปอ่ะพี่คิดว่ามันไม่เหตุผลที่ทําไมเราต้องขายชามเล็กและราคาเท่านั้นทั้นที่เพื่อนบ้านเราขายก็หัวละเป็นพันซ้ายหันไปซ้ายหันไปขวาทุกคนก็เปอร์เคสไม่ต่ำกว่าพันแปดร้อยพันหนึ่งพี่ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่ หลังจากเปิดไปแล้วสามสี่วันเปลี่ยนเลยฮะจริงเปิดไปแล้วแปลว่าตอนแรกราคาไม่ได้ราคาดีไม่ได้ใราคาแ้กก็เสิร์ฟชามเล็กจิ๋วๆเต๋เตี๋ยวเรือเนาะแต่ก็เตี๋ยวเรือเปลี่ยนใหม่ขายชามใหญ่แล้วก็ใส่เนื้อที่เป็นวากิวเนื้อที่เป็นสลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งราคาใหม่แพงไหมก็แพงแต่ถามว่าลูกค้าทุกคนก็มีความสุขแบบทำการกินทองสมิธเพราะว่ามันอร่อยจริงจริง มันก็ราคาไม่ต่างจากราเมงทั่วๆไปเลเ้วใช่ไหมฮะใช่เรา <c oughs> เราคิดว่าทําไมอยู่จสามาจ่ายราเมงชามละสามสี่รอยได้ <c oughs> ทาไมอยู่จะจ่ายอาหารไทย <c oughs> ต้องจ่ายจ่ายชามละยี่สิบสมสิบไม่เข้าใจา <c oughs> ทางทจริงๆแล้วอาหารไทยมันมีคุณค่าแล้วก็กรรมวิธีในการทํามันะ <c oughs> ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยูนิคอะ <c oughs> เราควรจะให้คุณค่ากับมันอะไรเงี้ย <c oughs> พี่การก็เป็นเชฟที่แบบเก่งอะเรื่องของการทำบรอตทำซุปเนี่ยเขาก็ไปศึกษาทำซุปแล้วก็ไปคิดค้นสูตรของเขาเราเป็นกลุ่มอาหารที่เราปรานี้เรื่องอาหารคิดมาหมดทุกอย่างกระบวนการตั้งแต่กลับบ้านจะแพ็คยังไงให้ลูกค้าได้กินรสชาติที่มันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงเพื่อจะให้ลูกค้าได้กินรสชาตินี้ ไปสาขาไหนก็กินรสชาติเดียวกันมไม่ว่าคุณจะกินตอนเช้าหรือตอนเย็นคุณก็จะกินรสชาติเดียวกัน<ม>จุดเปลี่ยนที่บอกตะก,กี้ก็คือว่ามันทำให้พี่เห็นว่าการเป็นร้านอาหารที่ขายอย่างเดียวที่เป็น specialty shop มันทำได้จริงอ<ม>ทองศิกนิตนะทำให้พี่เชื่ออันนั้นไปเลย<ม><ม>แล้วหลังจากนั้นนะเหมือนกับต้องแต่ทำกับข้าวกับปลามาแล้วก็ มาทำทองสนิทก็มันทำให้เราเหมือนค้นพบกระบวนการและโน้ตฮาวบางอย่างในการที่จะทำแบรนด์ต่อไปต่อไปต่อต่อไปเหมือนคนพบบางสิ่งรคับแล้วก็ค้นพบจากสิ่งที่เป็นคาเฟ่ปลาตะกี้ที่เล่ฟังคนพบว่าคนเราไม่ควรทาอะไรที่หลากหลายเกินไปมันทําให้คนไม่จดจําอมเธอจะขายทั้ง อาหารเช้ารวมไปถึงอาหารไทยแกงส้มไปถึงพาสต้าไปถึงอะไรเงี้ยมันขาดความต่อเนื่องในการแชร์ริงและการกินนะ่ะก็รู้สึกว่าเออหรือมันหยุดหมดยุคแล้วไม่รู้นะไอ้การที่แบบมีความหลากหลายร้อยอย่างเป็นอยากเป็นทุกอย่างดักไปทุกทางกับการที่เราแบบโคตรชัดกับตัวเองแล้วก็แบบ ยืนปยืนไปเลยว่าฉันจ่ขายก๋วยเตี๋ยวอืเธออยากกินข้าวผัดไทยเธอไปกินร้านนู้นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อามากินร้านฉันอะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายว่ามันดีกว่าเนื่องจากการบริหารจัดการในครัวก็ดีกว่าการความชัดเจนของลูกค้าก็ดีกว่าเป็นทอ็อปฟอร์มายได้ง่ายกว่าข้อที่มันยากก็คือว่าถ้าคุณทําอันเดียวแล้วคุณทาให้อร่อยนี่คือคุณกลับบ้านจบับ <laughs> ผมว่าอะทำตื่น<ร>เื้อโดยโดยเชฟพอเึกออกว่ามันจะยินที่ทางอย่างไรแต่ว่าการยกขึ้นมาร้านทำข้าวต้มกุยม้ยพี่ซึ่งในในประวัติศาสตร์อาหารไทยอากตุ้กก็เป็นที่เฮียทำนะเนาะร้านมีตำนาน,น,ต,าาน,นต่างๆตามย่านต่างๆกินกันตอนกลางคืนข้างถนนอะไรท่าไม่คิดว่าจะท,ทำร้านข้าวต้มกุยม้ยพี่คือพี่อะวลาทำแบรนด์อะไรอ่ะพี่ต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าพี่อะอินกับมันหรือเปล่าทุกครั้งที่พี่ไปเมืองนอกกลับมาสิ่งแรกที่พี่ต้องสั่ง พี่ต้องสั่งข้าวต้มมากินที่บ้านอืหรือบางทีแบบกลับมาบ้านเหนืน่อยๆกินอะไรดีวะวันนี้เอ้ยข้าวต้มข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยบางทีประชุมงานดึกๆกินอะไรเอาอไปข้าวต้มรู้สึกว่ามันอยู่ในวนเวียนกับสมองเราตลอดเวลาอืมเป็ดพะโล้เลือดพัโล้อ,อะไรอย่างเงี้ยจิ้มน้ำจิ้ม,มนือออกไหมผัดผักปุ้งอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่าเนี้เรารู้สึกว่าทําไมฉันจะทําให้มันสวยงามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืรู้สึกว่าอยาก เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยากจะกินข้าวต้มที่แบบไม่ต้องหาที่จอดรถที่มันลําบากแล้วก็ไม่ต้องเอาทิชชู่มานั่งเช็ดโต๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือรู้สึกแบบอยากจะลองเป็นอะไรที่แบบคิดว่าคนงคงจะมีคนอย่างพี่แล้วก็พ่อแม่เราที่แบบอยากจะมานั่งกินส,สบายๆบ้างอะ,อะแ,แล้วก็บังเอิญว่าทําร้างข้าวต้มโรงสีเนื่องจากตรงซอยหลังสวนะ่ะ เมื่อก่อนมันเคยมีร้านข้าวต้มเก่าแก่อยู่แถวๆนั้นอ,อยู่แล้วก็รู้สึกว่าซอยหลังสวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีร้านโรงแรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะทําตรงเนี้ยน,น่าจะดีคิดยังไงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าทําไมฉันต้องเอาร้านกับข้าวกับปลามาเปิดตรงหลังสวนวะเพราะว่าฉันก็มีอยู่ทุก BTS Station แล้วอ่ะมันเยอะไปหมด การที่ลูกค้าจะเดินจะขับรถเพื่อมาจอดวนเข้าไปในตึกลงหลังสวนเวลาแล้วขึ้นมาเหน็นข้าวขาปามันก็ไปกินแอมบัซซี่ก็ได้เปล่าวะหรือไปกินที่อื่นก็ได้ก็รู้สึกว่าบางทีส่วนมากของพี่คือโลเคชั่นมันมันมกจะมาก,ก่อนที่พี่ทําแบรนด์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนทำนักบัยจับคือมีสูตรมาแล้วทําร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คือมีเทพก๋วยเตี๋ยวเนื้อ่อยู่ในมือแต่อันนี้เแค่คิดว่าอยากทำร้านข้าวต้มพี่หาคนก่อนหรือพี่หาสูตรก่อน พี่มีทีมเชฟที่เป็นฟู้ดโอเปอเรชั่นอาร์เชฟของพี่ uh, อยู่ในไอเบอร์กรุอยู่แล้วครับทุกวันนี้เวลาพี่จะทําอะไรอะ่ะลูกน้องพี่เขาจะช่วยพี่ในการคิดค้นสูตรทุกอย่างครับอย่างทําเขาต้มกุ้ยรงสีนี่ก็ทําเป็ดพะโล้เองนะตอนแรกคิดว่าอยู่ว่าไปซื้อเอาก็ได,ไได้ไปซื้อก็มีทําอยู่แล้ว,วไม่ได้ถ้าอยากจะยืนหยัดว่าฉัน เป็นตัวจริงเรื่องเขาต้องคุยจะต้องทำพะโล้เองหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยทำเองทุกวันนี้ก็เอาเป็ดมาหนั่งทำสูตรพะโล้ปรับไปปรับมาปรับอยู่นานมากแบบสามสี่เดือนอะ่ะจนรู้สึกว่าชอบแล้ว แล้วก็เนี่ยทุกสูตรเลยพัดนูน่นนี่พยาจะมีมันจะเป็นเหมือนแบบร้านที่เป็นแบบเหมือนแต้จิวนิดนึงอ่ะม,มีกลิ่นอายของแบบคนจีนที่อพยพมาจากอยู่เมืองไทยอาหารประเภทนั้นก็คือเป็นอาหารที่โรงสีเรียกว่าถึงแม้จะเป็นคนยุคใหม่ก็สามารถทำต้องคุยรสชาติแบบพีเฮียเขาได้พี่ว่าข้อดีของพี่อย่างหนึ่งคืออะไรไหมพี่เกิดในยุคที่มันแบบยุคกลางๆเป็นคนกลางๆคือจะแก่ก็ยังไม่แก่จะเด็กก็ไม่เด็กเหมือนอยู่ตรงกลางมันลยทำให้เราอ่ะ ค่อนข้างที่จะเข้าใจผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพได้ดีครับเวลาพี่รับลูกน้องพี่จะรับแบบเด็กๆมาทํางานเพื่อที่จะแบบฟังว่าสมัยนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะเขาคิดอะไรกันเขากินอะไรกันนะชอบอะไรกันบ้างทาไมถึงชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราอยู่กับตัวเราเองหรือกับคนรุ่นที่แล้วอะมากๆม,ม,มันก็ทําให้เราไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่อื อย่างเบิร์บุษาบาก็อาจจะเกิดขึ้นจากน้องๆกลุ่มนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่บางแบรนด์ก็เกิดจากเด็กๆในออฟฟิศที่แบบที่แบบว่ากินอะไรกันนะ่ะน้องๆชอบกินอะไรกันนะ่ะเราถามเขาอะไรเงี้ยครับคิดว่าถ้าแบบอะไรบ้างในพลลัพอนที่ยังไม่มีบ้างอเขาบอกหนูอ,อยากกินร้านยำค่ะพี่ชอบร้านส้มตำชอบยำอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการนําเสนอเพราะว่าตอนที่เปิดเบิร์บุสบาเป็นอยู่ช่วงท่ามกลางโควิดพอดีอ แล้วตอนนั้นตอนแรกจะเอาแบรนด์ลงสีเข้าไปลงสีกริวเข้าไปเปิดปรากฏว่านักท่องเที่ยวไม่มาเลยหลายปีจะจะมากริวให้ใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ทำคอนเซปต์ที่คิดว่าตรงกับกลุ่มคนไทยจริงๆครับแล้วก็ในห้างพารากอนตอนนั้นก็ยังไม่มีร้านยำเลยสักร้านเดียวอื <Guess S 2> ก็เลยทำคอนเซปต์ยำย่างเป็นร้านเบอร์มุสบานี่แหละอื <G ül> เวลาพี่ปลาทําแต่ละร้านขึ้นมาคิดไหพี่ว่ามันต้องขยายต่อไปได้อีกหลายๆสาขาเห็นภาพแบบกับข้าวกับปลาเห็นภาพแบบไอเบอร์รี่ไหมฮะเอาตรงๆเลยคือสมัยก่อนไม่คิดอตอนที่ทำร้านอะไม่คิดเลยอืมแม้กระทั่งชื่อก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเฮ้ยมันอ่านยากไปไหมวะม,มันจะอะไรยังไงแต่เดี๋ยวนี้คิดคิดทุกอย่างคิดว่าคอนเซป t นี้มันจะไปได้สักกี่แบรน หรือมันจะสามารถโตด์โตไปยังไงได้บ้างถ้าฉันทําร้านนี้คอนเซป t นี้มันจะมีตลาดไหมเนี่ยคิดเดี๋ยวนี้คิดแต่ไม่ก่อนนะไม่คิดเลยเอาแบาบ,าบอยากทําอย่างเดียวทีนี้พอบอกว่ามาสู่าการเปิดร้านอาหารเฉพาะเฉพาะเฉพาะทางเนาะหนึ่งร้านหนึ่งหนึ่งประเภทไปเรื่อยๆเนี่ยณวันนี้เอาถามจริงพี่พี่คิดว่าพี่เปิดร้านอะไรก็ได้บ้าอย่างเช่นอยากทาร้านบราสต์ดีนิ้วเดี๋ยวมันจะมีคอนเซปที่ดีแล้วอยู่ในตลาดได้อยากทําร้านอะไรดีล่ะ เขาผัดเดี๋ยวก็จะทําผัดได้มันได้ทุกอย่างจริงไหมพี่นะวันนี้คิดว่าทําได้ถ้าพี่มีทีมงานที่รู้ใจแล้วก็หรือบางอันอาจจะต้องมีพึ่งทักษะของสกิลของเชฟบ้างแต่ไม่แต่เชื่อว่าทุกอย่างมันในใน,ในโลกนี้สามารถอ่านดีทำได้หมดเชื่อยอย่างนั้นปลาประทานเน้อรานเขาต้มปลาก๋วยเตี๋ยวปลา ร้านฟาประทานนี่เกิดมาจากช่วงโควิดแล้วก็ตอนนั้นทําเจริญแกงเป็นข้าวแกงกลางวันนี่ขายดีถล่มทลายตอนเย็นก็จะแบบยอดไม่ได้ดีมากเพราะคำเชื่อของคนรู้สึกค่าข้าแกงที่นก,ก,กินกลางวันยอะไรเงี้ยก็เลยไปทําเมนูที่มันเติมตอบโจทย์ช่วงเย็นทําข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากทำก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่า delivery ก๋วยเตี๋ยวมันยาก ไปถึงก็เทเป็นทรงถุงอะไรก็เลยไม่ได้ใส่เมนูก๋วยเตี๋ยวเข้าไปครับขายแต่ขขาต้มก็กลายเป็นว่ามามาเติมเกมทําให้ครัวคิีเชของพี่มันบีซี่ทั้งกล้งวันและเย็นถ้าเชฟทําเมนูใหม่ออกมาเน้องๆในออฟฟิศชอบไปเทสแล้วคนเขาก็ชอบกันแต่พี่ปลาไม่ชอบเชื่อใครพี่เชื่อตัวเองทาร้านอาหารมันต้องมีประเด็ดการสักคนหนึ่งก็คือของร้านนั้นใช่ อย่างนั้นก็ต้องผ่านพี่คือพี่ก็ต้องโอเคก่อนอ่ะอว่ารสชาติมันโอเคอะไรเงี้ยแต่ถ้าทุกคนในทุกคนจะว่าพี่อร่อยชอบถูกจิตหนูพี่จะรู้สึกปั่นไหวเลยพี่ว่าเอะลูกเสิร์ฟฉันทำไม่ต้องกับแมสหรือมันก็จะต้องกลับไปกินจนมันรู้สึกว่ามันอร่อยตรงไหนให้ได้ก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยมีคนน้องบอกว่าพี่ปลาข้อดีคือพี่ปลาลิ้นดีช่วยขยขายคำว่าลิ้นดีเลยไหมว่ามันพี่ว่าพี่มีความเข้าใจเรื่องรสชาติ ว่าอาหารจานเนี้ยมันขาดอะไรแล้วมันต้องเติมอะไรมันถึงจะอร่อยอือะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นคนเป็นคนคนนั้นแต่ถามว่าทําอาหารเป็นร้อยอย่างพันอย่างเหมือนที่เราขายไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแค่เป็นคนชอบในการทําและมีความเข้าใจเรื่องของกระบวนการกาทำอาหารประมาณหนึง่งครับอะ,อะทีนี้ขยับมาสู่ร้านอาหารเวียดนามะผมว่า มันเริ่มยากและซับซ้อนขึ้นเพราะว่าเราก็คนไทยเนาะแล้วก็อาหารเวียดนามไม่ใช่อาหารที่เราเราถนัดที่สุดอะไรทำให้อ,อยากทำอาหารเวียดนามนี้มันเป็นอาหารที่อยู่ในใจพี่มานานแล้วว่ามันสวยพี่รู้สึกว่าอาหารเวียดนามเป็นอาหารที่สวยดูมีศิลปะว่า,ากการจัดจานการม้วนการอะไรคือมันดูเก๋อะแล้วก็เป็นคนที่ชอบ ศิลปะหรือว่าชอบพวกศาสร์ปัตยกรรมในเมืองเวียดนามมากๆชอบการใช้สีชอบแบบตึกรามบ้านช่องเขาที่มีการผสมผสานของฝรั่งเศสบวกกับของเวียดนามเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนมีมนจะกดจิตอะไรบางอย่างแล้วก็อยากทำร้านอาหารแบบเนี้ยที่แบบมีความเก่า มีความใช้สีกับคราฟต์บ craft, แบบสีสันจัดจัดแล้วก็วางอาหารสวยๆอยากทําอันนั้นแล้วก็ชอบอาหารเวียดนามอยู่แล้วในบางเมนูแต่ไม่มีความรู้เลยเท่ากับศูนย์ก็รู้สึกตัวเองเหมือนแบบบ้ามากเลยที่อยู่ดีกระโดดมาทำปรึกษาใครๆก็บอกว่าคิดดีๆนะถ้าให้หยิบนิ้วสิบนิ้วเนี่ยเลือกมาเลยว่าอาหารยอดฮิตในเมืองไทยมีอะไรบ้างเขาก็ต้องบอกล้ ญี่ปุ่นจีนอิตาเลียนเวียดนามไม่าจะอยู่อันดับแบบไทยๆอะ่ะอแล้วก็มีเจ้าถิ่นเป็นคนเวียดนามที่เขาทำร้านเขาเองด้วยใช่เราก็รู้สึกว่าแบบก็จริงแต่ฉันขฉ,ฉันรู้สึกติดอยู่ในใจฉันอยากทำเป็นไรไม่รู้ก็เลยทำกันบ้านสตัดดี้แล้วก็พาทีมงานบินไปอยู่ในที่อุบลอะ่ะ เหมือนเป็นเมืองที่รู้สึกว่ามีคนเวียดนามอาศัยอยู่เยอะไปดูซิว่าชาวบ้านคนเวียดนามเขากินอะไรกันในเมืองไทยเขากินอะไรบ้างก็ไปดูเขาทาเขาเกี๊ยบปากหม้อทําก๋วยจับยวนทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจออาจารย์ของปาคนหนึ่งอาจารย์หน่อยแกก็น่ารักนะแกก็สอนก้านอินโดจีนใช่แล้วก็แบบเหมือนแบบเอ็นดูเราอะ่ะอยากจะถ่ายทอดก็สอนทําอาหารเวียดนาม ซึ่งร้านเอ็นโดจีเนี่นยเป็นร้านอาหารเวียดนามที่ว่าเป็นคลาสสิกมากของใช่เปิด<น>มาแบบหลายสิบปีมากสูตรดั้งเดิมสุดเป็นสูตรแบบในครัวได้ซ้ำมาสูตรแบบโฮมเมดด้ซ้ำใช่ค่ะอะไรทำให้พี่ตาไปขอเขาเรียนดื้อๆและทําให้เขายอมถอนสอนวิชาให้พี่พี่ว่าอาจจาะหน่อยอาจจะเห็นความเป็นคนที่ชอบทําอาหารเหมือนในตัวพี่อะแล้วพี่คิดว่าแบบแกคงเอ็นดูอะไรเราบางอย่างแล้วก็พี่ว่าแกก็เป็นคนเป็นเหมือนครู อาจารย์คนหนึ่งที่แบบมีวิชาติดตัวอยู่อะแล้วก็ไม่ไ,มได้มีลูกหลานแกคงอยากจะแบบมีคนมาสืบทอดวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักแล้วก็แบบดีใจที่อาจารย์สอนสอนพี่แต่หลังจากนั้นนะที่พี่เรียงอาจารย์นะพี่ก็ไม่ได้เอาสูตรของอาจารย์มาใช้ร้อยเปอร์เซ็นตนะพี่ก็กลับมาแล้วก็มาหาเรียกว่าสูตรที่เราตัวเองปรับจนจนที่เรารู้สึกว่าเรา จะทําให้มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบ,บวกกับว่าพี่ก็ไปศึกษาเพิ่มบินกันไปอยู่โฮจิมินหลหลายหลายไฟล์มากไปแบบไปกับลูกน้องอะไปทั้งเซอร์เวทําพวกแบบไปชิมนู่นนี่แล้วก็ไปเรียนทําอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนคนเวียดนามอะไรต่างๆใช้เวลาเกือบเกือบปีอะในการทําความเข้าใจกลับมาอาดีสูตรเหนื่อยมากเพราะว่าอาดีไปมันก็ยังไม่อร่อยไม่ถูกใจสักทีนึงอะไรอย่เงี้ย ทำแล้วทําอีกหลายละหลายครั้งจนในที่สุดก็ทําจนได้อ่ะเอาจนเอาจนชอบเอาจนพี่ชอบเอลยเนี่ยต้องมีต้องมีการชวนคนเวียดนามมาเทสเป็นพี่ว่าที่มันใช่เปล่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ก็อบอกว่าบอกพี่ทิมว่าเธอมีเพื่อนคนเวียดนามไหมชวนมาชิมหน่อยเขาว่าไงบ้างอ่ะอม, <laughs> มีเหมือนกันแล้วจนตอนหลังอ่ะพี่ก็ไปเจอเชฟ คนเวียดนามมาทำงานกับพี่ด้วยก่อนพี่เปิดร้านเหมือนทําสูตรมาแล้วประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเชฟเวียดนามเนี่ยมาเติมเกมตอนสุดท้ายแล้วก็มา adjust อะไรบางอย่างเช่นบอกพี่ปาพี่ปาเขาไม่ได้กินอย่างนี้แะผักอันนี้ไม่ใช่ต้องใส่ใส่ผักอันนี้รสชาติอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบ fine t u กันนิดนึงเรื่องของรสชาติแล้วก็ขั้นตอนการกินที่ถูกต้องประมาณนั้น ชื่อร้านพ <Okay. S 1> ี่ปาต้องออกเสียงชื่อร้านนี้ว่าอันเกิมอันกาค่ะอ่าแปลว่ากินข้าวกินปลาอันแปลว่ากินคเกิมแปลว่าข้าวแล้วก็กาแปลว่าปลาครับซึ่งก็เป็นชื่อที่พี่ปาบอว่ามีอยู่ในหัวมานานมากแล้วเคยเก็บชื่อดีเอาไว้นานแล้วเพราะสมัยก่อนนู่นเคยคิดที่จะที่จะแบบทำร้านทำไม่นานแต่ว่ายังไม่มีโอกาสอืมแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ พี่ก็จะมีเพื่อนพี่ที่คอยแบบเช็คๆว่าเฮ้ยชอบชื่อนี้ไหมชอบชื่อนี้ไหมหนึ่งในนั้นคือพี่โนธอุดม <laughs> โทรถามเฮียชื่อนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ย <laughs> ตลกตลก,ตลกแกก็แบบโดนโดนชื่อนี้ชอบ <laughs> <laughs> บอกว่าหลีกเลี่ยงชื่อเมืองใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงชื่อเมือง <laughs> ชื่อจังหวัดเพราะว่าชื่อพวกน,นี้มันจะจดไม่ค่อยได้ <laughs> ตอนนี้ก็คือเหมือนกับทําร้านหามานานๆเรานก็จะมีความเข้าใจแล้วก็ <laughs> เซียนขึ้นอนะ่ะรู้ว่า ต้องทําอะไรให้มันไปถึงเป้าหมายแล้วก็หลีกเลี่ยงอะไรบ้างการการทำร้านอาหารเวียดนามในวัยสี่สิบปลายๆนะฮะพี่มันสะท้อนตัวตนพี่ปลายอยู่ในร้านนี้ยังไงคิดว่ามีความเป็นเหมือนพี่บ้างไหมผมพี่ผมสึกว่ามันมันมันมีดีเทลมีความซับซ้อนมีความคลาสสิกดีกว่าเออคิดถึงความคลาสสิกแล้วก็มีแกนว่าชั้นชั้นจะเป็นของชั้นอย่างเงี้ยสังคมจะเทรนไม่เทรนแต่ชั้นจะเป็นของชั้นอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าด้วยพี่ค่อนข้างรู้สึกว่าแบรนด์เวียดนามนี้มันเหมือน มันแสดงสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวพี่เหมือนกัน hmm. สิ่งที่พี่ชอบพี่ก็จะเอามาใส่ในแบรนด์นี้ย hmm. สีสันที่ชอบความเป็นวินเทจที่ชอบผ hmm. นังเก่า hmm. อะไรอย่างเงี้ยคือฟินอนะทำแบรนด์นี้รู้สึกเหมือนแบบมันมันเหมือนได้ทำในสิ่งที่เราติดค้างอยู่ในสมองมานาน hmm. แล้วก็รู้สึกว่า อย่างที่บอกอะก็คือมันเป็นสะท้อนตัวตนทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความไม่มีเอกลักษณ์อะไรแบบเนี้ยอย่างร้านนี้ถ้าจะถ,ถ้าจะขยายสาขาก็ต้องไปหาตึกเก่าแล้วก็ต้องแต่งแบบนี้ใช่ไหมฮะพี่ว่าบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแฟลกชิปทาให้คนรู้ตัวตนแล้วก็เออความขลังความคลคาคลสสิกของแบรนด์อันเกอร์มันกาแต่หลังจากเนี้ย พี่ตั้งใจว่าจะเอาแบรนด์เนี้ยเข้าสู่ห้างสรรสินค้าบางห้างหรือถ้ามีโลเคชั่นดีๆในบางที่อาจจะไปอยู่สแตด์อเนอน์บ้างก็ไม่ก็ไม่ผิดครับขอว,วิชาในการเลือกเลือกเช่าที่หน่อยพี่ที่แบบไหนที่พี่ปลารู้สึกว่าโหใจสัน่นฉันต้องฉันต้องฉัต้องเช่ามันแปลงเนี้ยคือใจสั่นเลยอะเห็นที่แปลงนี้มาแบบ ตั้งแต่แต่งงานกับพี่ทิมอ่ะเพราะว่าบ้านพี่อยู่ซอยเนี้ยครับผมอยู่คอนโดใช่แล้วพี่ก็แบบผ่านทุกวันแล้วพี่ก็เห็นที่ตรงเนี้ยพี่เป็นคนแพ้ต้นไม้ใหญ่อเห็นความต้นไม้ใหญ่และบ้านเก่าทรงนี้คือมันแบบมันทัชอ่ะทัดใจมากครับรู้สึกแบบว่าอยากได้บ้านหลังนี้มาทําร้านอาหารมากเลยถ้าเป็นร้านของฉันนะฉันจะต้องทําให้สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูหลายรอบแต่ก็รู้ว่ามีคนเช่าอยู่อื ทำไมเขาเป็นร้านถานเหมือนกันนะคะคหลังจากที่ผ่านโควิดไปอะ่ะเขาก็ย้ายออกพอดีพี่ก็แบบเฮ้ยเขากำลังเก็บของอะไรเงี้ยเห็นเลยอะ่ะให้ลูกน้องมาติดต่อเช่าอันเนี้ยคือใจสัน่นเหมือนกับอยากทําที่แปลงนี้มานานมากถ้าเป็นในห้างแล้วฮะทำเลไหนที่รู้สึกว่าต้องจิม้มเลือกพี่ชอบห้องหัวมุมพี่ชอบห้องที่ใกล้ๆบันไดเพราะว่า มันหงสุ้ยดีเดินลงมาขึ้นอะไรเงก็จะเห็นแล้วที่แบบไหนถ้าเหลือแค่นี้ไม่เอาดีกว่าแบบไม่ชอบที่พวกนี้เลยครับอืพี่ว่าทำในที่คนเดินไปไม่ถึงหรือว่าบางทีข้างหน้ามากๆเลยก็ไม่ดีนะแบบห้องแรกอะไรอ,อย่เงี้ยถ้าแบรนด์ไม่แข็งพอไม่แบบคนไม่รู้จักพอมันก็จะคนก็จะเดินเข้าไปข้างในเพื่อจะเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรอีกบ้างวะ ร้านแรกจะโดนถูกลืมไปบ้างก็จะมีฮะนั่นเป็นวิชาเลือกทำเลของพี่ปลา <c oughs> <c oughs> เอาเปิดเผยซะแล้ว <c oughs> อ่ะทีนี้มาถึงร้านชิ้นโบแดงนะฮะร้านหมูกระทะผมเชื่อว่าเซอร์ไพรส์สุดๆว่าใครจะคิดว่าปลาไอเบอรี่จะทำร้านหมูกระทะเนอะบ้านเนอะคือ <c oughs> ดูหมูกระทะมันไม่ใช่อาหารประเภทที่เป็นอาหารพี่ปลาคุณจะคุ้นเคยหรือว่าจะอยากทำไอเดียนี้มาจากอะไรพี่ รู้สึกหลังจากทําทองสมิธมาก็รู้สึกว่ามือคัมตั้งใจเลยว่าอยากจะยกระดับอาหารไทยอื่นๆอีกรู้สึกอยากจะทําร้านอาหารให้มันเป็นเหมือนซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งพูดไปเหมือนจะเวอร์แต่ว่ามันเป็นอย่างจริงครับตั้งใจว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสฉันจะทําร้านอะไรดีกว่าอีกอันอีกหลายๆอันก็คิดคิด,คดก็วนๆอยู่ว่าทําอะไรดีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงย จนมาแบบทางห้างเอ็มคอทียาเขาก็สนิทกับพี่อยู่แล้วเนะาะก็มีการเสนอพื้นที่มาอะไรเงี้ยจริงๆห้องเนี้ยคือเสนอมาตั้งแต่ก่อนโควิดละะนั้นอยากให้พี่ทำโรงสีตอนนู้นพี่ก็เซน็นไปละตอนแรกแล้วพี่ก็คืนเข้าไปเพราะว่าโควิดมันมา,าหลายปีมากพี่ก็ไม่กล้าเอาอะ่ะเพราะว่าทำมาก็ต้องจ่ายเงินเยอะอทำร้านแล้วก็ไม่มีคนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รับมาห้องนี้ก็ ไม่มีคนเช่ามาตั้งคิดดูตั้งแต่ก่อนควิดจนถึงโควิดสามปีกว่าก็ยังว่างอยู่เพราะว่ามันเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในในในโซนเฮลิกห้องใหญ่และหน้าแคบข้อเสียหน้าแคบข้างหลังใหญ่มากแต่ข้อดีคือมันอยู่ชั้นหกชั้นหกเป็นชั้นที่เตี้ยที่สุดของเฮลิกกดเล็ขึ้นมาก็เจอชั้นแรกครับถ้าขึ้นไปทั้งบนก็จะ สูงยิ่งสูงยิ่งหนาว <laughs> <laughs> พี่ก็ชอบชั้นหกชั้นเจ็ดไม่เกินนี้อันนี้กับข้าวกระป๋าอยู่ชั้นหกทางสมิตอยู่ชั้นเจ็ดจะเอาลงสีมาก็อยู่กลางแต่ข้าวกระป๋ามันก็จะมีอาหารที่มันมีทั้งผัดทั้งทอดอะไรเงี้ยมันก็มีความคล้ายกันก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแล้วก็เห็นลูกน้องในออฟฟิศกินแต่หมูกระทะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานเลี้ยงสง่งงานอำลาง,งานอะไรอะไรต่าง,างๆนานารู้สึกว่ามันเป็นประเภทอาหารที่แบบคนไทยโคตรชอบอะ่ะชื่นชอบมากอะไรเงี้ยแต่มันมี price w a r นะหมายถึงว่าการตั้งราคาของร้านหมุกระทะนี่มันแบบมันไม่ได้อยู่ในราคาที่แพงอะ่ะทุกคนก็จะทำร้านหมูกระทะ ขับไปริมถนนก็จะเห็นร้านมูกระทะเต็ไมไปหมดเลยถ้าเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ต้องแข่งกันที่ราคาว่าใครถูกกว่ากันใช่ถูกเรารู้สึกว่าฉันจะทหมูกระทะในเวอร์ชันของฉันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็คิดก่อนทําก็มีการสตัดดี้ว่าร้านมูกระทะมันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราเองเป็นคนชอบกินปิ้งย่างญี่ปุ่นมากยาขินิกุนี่คือต้องเจอกันทุกทุกสัปดาห์ชอบกินเนื้อบก็ ไปกินหลายร้านก็รู้สึกว่าเออร้านญี่ปุ่นมันแบบทําไมคนมันยอมจ่ายวะอืมกินครั้งหนึ่งเป็นหมื่นก็จ่ายแบบเพราะรู้สึกว่าชอบกินปิ้งย่างเนือ้อดีอะไรอย่างเงี้ยทุกวัฉันต้องจ่ายหมูกระทะแบบทําไมต้องราคาแค่นี้อะอะไรอย่างเงี้ยทําไมอาหารไทยมันจะัชัวรี่บ้างไม่ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดยางน้นก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าทํา ต้องอยกระดับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ทําโลโก้คิดชื่อชื่อชิ้นโบแดงเคยคิดมานานแล้วแล้วเป็นชื่อที่เก็บอยู่ในคลังเก็บอยู่ในคลังแล้วก็เอามาใช้ก็รู้สึกว่าชื่อนี้ก็ดีเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเหมือนการมันแปลว่าแปลว่ามาสเตอร์พีซอะมันเป็นเหมือนการความตั้งใจของเราที่อยากจะยกระดับแล้วก็ชื่อชิ้นโบแดงชิ้นมันก็เหมือนแบบเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นหมูอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เวลาออกเสียงอ่ะรู้สึกว่าคนเกาหลีอะออกเพื่อนทุกคนที่เป็นเกาหลีบอกว่าเชนโบแดงอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบ s o u n d s like Korean แบบชื่อมันจะแบบออกเสียงง่ายเวลาพี่ตั้งชื่อร้านพี่คิดถเผื่อฝรั่งคนต่างชาติอ่านไหมหลังๆคิดเ <laughs> มื่อก่อนไม่เคยคิดอนะ่ะไม่งั้นจะไม่ตั้งกับข้าวกับปลานะเพราะว่า <laughs> ทุกวันนี้ยังกุบข้าวกุบป,ปลาอยู่ <laughs> <laughs> อย่างเบิร์นบุษบา ป๊าบโ okay, อเคป๊าบออกเสียงก็ง่ายนะป๊าบประทานมันอะไรเงี้ยนะฮะใช่คิดถึง<อ>คิดบุษบานี่ฝรั่งออกได้อยู่แล้วเบิร์นก็รู้กันอยู่นะคะ<อ>ก็เลยได้ได,ได้ได้ชื่อละชิ้นโบแดงได้ชิ้นโบแดงแล้วก็พอคิดโบแดงก็ต้องไปต่อยอดเออฉัน,นก็ต้องทาอะไรที่มันสีแดงแงในร้านนะก<อ>็คิดว่าโบแดงก็ทําเป็นเหมือนริบบิ้นอยู่ในร้านริบเนี่ยก็บอกดไซเนว่าอยากจะให้มันมีริบบิ้นเขาก็ไปคิดเป็นเหมือนแบบ คมไฟที่เห็นชิเนเลียก็จะเป็นเหมือนลิควินพันๆอยู่ในร้านโทนสีก็จะเป็นแบบสีแดงแต่แดงของเราอะ่ะมันจะเป็นสื่อกับความเป็นไทยเช่นแบบอิดสีแดงไอ้พวกแบบดินแดงอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของการเล่าเรื่องของการใช้เตาอังโล่สีแดงกระเบื้องดินเผาสีแดงแดงทุกเอฟเวอรติสีแดงแม้กระทั่งจานที่เราใช้แล้วก็เลือกสีที่มันเป็นเหมือนกับดินแดงอะไรเงี้ยคืออยากจะ เล่าเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งพวกนี้มาก่อนเมนูอาหารใช่พี่ใช่มาก่อนเห็นภาพร้านชัดมากตอนนี้ชัดมากทีนี้พอทําโลโก้เสร็จโลโก้ก็ใส่รูปเตาอั้งโล่ลงไปที่พอรูปเตาอั้งโล่ปุ๊บก็เลยเอาไอ้ลังพึ่งในเตาอั้งโล่มามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบร้านให้ให้ดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เขาก็เก่งอ่ะเขาช่วยกันทําจนมันแบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นพอได้โลกโก้มาก็คือปอะพใจก็พิมพ์ใน Facebook ว่าอัชราจะทําร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็จะทํายกระดับหมูกระทะนะคะอีกสองเดือนสาเดือนเจอกันนะคะกดไปแล้วก็ตื่นมาวันรุ่งขึ้นเฮ้ยมีคนเอาไปรีโพสต์อ่ะแล้วก็แบบนักข่าวเพื่อนๆนข่าวเพื่ออ,อะไร<แ>ไหลายสำนักมากโพสตกันใหญ่แล้วก็กลายนว่า เป็นท้อเปิดเท้าวท่านี่ร้านย,ยังไม่ได้เปิดตกใจและกดดันมากเขาบอกเดี๋ยวเรียกว่าไม่ได้เปิดเขาเรียกว่าสูตรบูญยังไม่ได้คิดเลยหรือเปล่าตอนนั้นก็แบบดีใจนะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบมีคนรู้จักชินบอแดงแล้วว่าแต่ว่ากดดันนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเรียกทีมงานมากลับมาใหม่เรียกเรียกมาอะไรที่เคยทําไปแล้วลื้อใหม่ลื้อใหม่กระทงกระทะเคยสั่งไปทําใหม่อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าทุกคนแบบเอาสิ่งที่พี่โพสต์คำนั้นอะไปแบบขยายอะ oh. ไปโบเยอะมากอะแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ควรจะต้องยกระดับมันจริงๆอะ hmm. ไม่ใช่แค่แแบบทำร้านสวย hmm. แล้วก็ประสบการณ์ในการกินเหมือนเดิม hmm. ทีนี้ก็เลยวุ่นวายไปจนถึงการทำกระทะระบบการดูดควันใหม่ hmm. กระทะใหม่ ออกแบบดีไซน์ใหม่เพราะมันเป็นเรื่องของ heat transfer ครับการถ่ายความร้อนช่องน้ําซุปแล้วก็ต้องมาเลือกด้วยว่าคุณจะเอาเตาถ่านหรือคุณจะเอาไฟฟ้าอ่ะทีน้เตาถ่านได้ความเป็นไทยได้คอนเซ็ปต์แรกที่ว่ามาแต่ไฟฟ้าอยู่กับห้างเอาง่ายใช่เลือกทางยากเตาถ่านทีนี้ชีวิตเลยแบบปวดหัวเลยต้องโพสต์ลการเปิดไปอีกสามเดือนเนื่องจากการใช้ถ่านกับ เตาหมูกระทะที่มันต้องฝังลงไปอ่ะพอถามอยู่ข้างใต้อ่ะมันไม่มีลมในการ<ม>เอาซิเจนในการทําให้มันลุกโชนอ่ะมันก็ต้องไปมด d ฟายระบบพร้อมกับเตาหมูกระทะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับปีนที่กูที่มันแบนๆมันโป่งอย่างเงี้ยม,มันก็จะดูดยังไงละ่ะให้มันกลิ่นไม่เหม็นก่อนทําก็ต้องแบบพวกเพื่อนๆน,น,น้องๆมีปัญหาอะไรบ้างในการงี้ยขาบอกหัวเหมน็นค่ะต้อง<ม><ม>อาบน้ํา ช้อนตักไม่ได้อ่าหมูหมัมกกินละท้องเสียสมมติบางคนก็จะเจอแบบนู่นนั่นนี่เราก็จะเอาปัญหาต่างๆเหล่าเนี้ยเอามาแก้เรื่องของการทำแบรนดิ้งของชิ้นโบแดนเพื่อต้องการที่จะยกระดับจริงๆไม่ได้ขี้โมว่าว่ากันว่า้อร้านอาหารแบบซุกกี้หรือบุกะทะเนี่ย มันมันอาศัยเชฟไม่ได้มากเพราะว่าคนน่ะปิ้งเองปรุงเองกันเป็นส่วนใหญ่อาจจะน้าจิ้มกับเลือกหมูเลือกเนื้อให้ดีหรือสมเร็จคืออาจจะเป็นน้ําจิ้มเป็นหลักจริงไหมพี่มันคิดทีเดียวหมายถึงว่ามันคือการคิดสูตรน้าจิ้ม,มน้ําหมักครั้งเดียวครับแค่ต้องคงรสชาติของการทําน้าจิ้มน้ำหมักให้ได้ให้ได้ดีอแล้วก็หมูในในการใชรส้สัดส่วนการคัตติ้งนั้นต่าง อันนี้ก็คือจะง่ายกว่าการทำร้านอาหารเหลียงกะเพรากับปลาค่ะครับแล้วสิ่งที่พี่ปลาชอบสุดในร้านโบแดงคืออะไรพี่ณนะวันนี้ชอบมมกที่สุดในร้านก็คือกระทะตัวกระทะชอบที่สุดรู้สึกเป็นมาสเตอร์พีซของจริงพี่ว่าเหมือนเป็น,เป,นเป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราได้แบบเพียรพยายามอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับคุณทิมมี่สามี นางเป็นสายวิศวะนางก็ไปแบบอ,ออกแบบปรับรุ่นนั่นนี่เอาจนแบบเอาจนได้อะ่ะหมดเงินไปเป็นล้านๆในการทำบบออกระถาออกแบบใช่ทุ่มเทมากเพราะว่าอยากที่จะบอกทุกคนว่าเราได้ยกระดับมันจริงๆพี่ปลาเลือกห้องที่ใหญ่สุดใช่ไหมฮะทำเลที่โหดสุดแล้วก็ทำเลโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทุกคนอาจจะ กลัวเฮลิกแต่พี่ชอบออพี่อาจจะแบบว่าลูกค้าแถวโซนสุขุมวิทแล้วก็ชาวต่างชาติอะเป็นลูกค้าในแบรนด์ของพี่ทุกอันอทั้งกองสมิทกับพ่อปาที่ขายดีพี่ก็เลยมีประสบการณ์ที่ดีกับเฮลิคพี่ปลาเลือกร้านที่พื้นที่ใหญ่มากแล้วก็หมูทท้ายเอม,มก็เป็นเป็น,ปนอาหารส่วนมากก็ตั้งราคากันไม่ได้สูงนะฮะพี่ปลาเลือกทำเลที่ค่าเช่าก็ค่อนข้างเยอะ,อะต้องการลูกค้าเยอะอะไรทําให้พี่ปลาสามารถข้ามผ่านความท้าทายนี้ไปได้พี่คิดว่า การทำคอนเซปต์ในคอนเซปต์หนึ่งอะ่ะมันก็ต้องเหมือนกับมีความเชื่อก่อนว่าเราจะไปถึงเป้าหมายให้เราตั้งไว้ให้ได้พี่ไม่ได้ทำร้านหมูกระทะ just a n o t h e r ร้านหมูกระทะขึ้นมาในกรุงเทพพีตพ่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะแบบยกระดับหมูกระทะให้มันไปสู่ a n o t h e r level อย่างเงี้ย อันนี้พี่คยยิดอย่างนั้นนะพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะให้ร้านหมูกระทะเป็นร้านที่คนต่างชาติมาแล้วแบบ I want to ก o to ร้านหมูกระทะหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากให้มันเป็นเหมือนคําว่ายากิน,นิกุเหมือนผัดไทยที่มามต้องกินผัดไทยใช่ไหมใช่แบบใช่เหมือนกับฉันอยากจะไปกินร้านผัดไทยฉันอยากไปกินร้านหมูกระทะในความที่เราเหมือนเราอยากไปกินร้านปิ้งย่างเกาหลีอ่ะหรือจากญี่ปุ่นอ่ะ ทำไมเราถึงได้แบบฉันต้องมาญี่ปุ่นฉันต้องมานั่งไปกินร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นฉันเดินเข้าไปในบรรยากาศที่มันสวยงามแลฉันก็ยอมจ่ายในราคานี้เพราะว่าเขาคิดมาแล้วเราก็ต้องการทำสิ่งนั้นกับอาหารไทยของเราอาหารไทยไม่จาเป็นต้องขายถูกเสมอไป ในวัยนี้วัยสี่สิบเจ็ดพี่ปลาคิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรบางทีที่วัยเด็กๆก,ก็นนี่มันไม่ไม่มีพี่ว่าพี่จะเย็นขึ้นแล้วก็คิดรอบครอบขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความใจเย็นรอบครอบดีกับการทำร้านอาหารยังไงพี่ว่ามันทำให้เราคิดไต่ตรองได้ดีขึ้นแล้วก็ดีกับการที่เราแบบบริหารคน มีเมตตาขึ้นตั้งแต่พี่แบบมีลูกนะพี่มีเมตตาขึ้นกับแบบแต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่าใจร้ายนะแต่เดี๋ยวนี้จะแบบเรื่องความเป็นแม่เรื่องความที่แบบเป็นแม่แล้วก็มีแม่เราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็มองโลกเปลี่ยนไปเป็นเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> แล้วก็มีการให้อภัยสามารถปล่อยวางได้มากขึ้น <c oughs> อ่อันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าจะไม่วนลูป กับปัญหา<ม>อะไรอย่างเงี้ยพออายุมากขึ้นผ่านเหตุการณ์หลายอย่างผ่านโควิดมาได้นี่คือเรียกว่าตะบะแก่กล้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง<ม>เพราะว่าสิ่งที่พี่แบกรับช่วงโควิดนี่คือพี่คิดว่าพี่หนักมากอ่ะพี่มีพนักงานใน,ในองค์กรเป็นพันห้าร้อยคนตอนยุคนั้นเฉพาะของไอเบอร์รี่กลุของทอสุวิอีกสามร้อยกว่า ลงเงินประมาณพันแปดแล้วพี่ต้องจ่าเงินเดือน mm hmm. เดือนหนึ่งแบบหลายสิบล้านนะซึ่งพี่รู้สึกแบบแบบจะจะขาดอะ่ะ mm hmm. ก็เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมันทำให้มันเป็นเหมือนเป็นตัวที่ทำให้พี่เติบโตขึ้นแล้วก็ถ้าจะเรียกเป็นภาษาเหมือนที่พี่พลอยเขาใช,ใช้ก็คือพริใหม่อืม mm hmm. ีิพาชลีเวทิชยเฉียวเวทพี่พลอยก็จะเป็น พี่สาวคนหนึ่งที่พี่แบบรักแล้วก็เคารพนะคะ<ม>ก็คำว่าผลีใหม่อะมันคือใช่เลยสำหรับอายุของพี่ตอนนี้ครับเหมือนกับแบรนด์ใหม่ๆที่พี่ทําหลังๆมันคือมันคือการผรีใหม่ของความคิดของพี่<ม>จากเดิมที่พี่เคยทําสิ่งเดิมมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่ปลามีแรงเยอะขึ้นมากๆอายุเยอะยิ่งมีแรงไปเรียนทําอาหารเวียดนามในวัยที่อาจจะไม่อยาก กิจะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วเนาะแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็จะมีความฝันว่าอยากเอาร้านอาหารไทยเปิดต่างประเทศด้วยเป็นเป้าหมายของพี่อันหนึ่งที่คิดมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ทำไอไอรี่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้คนในต่างประเทศรู้จักอาหารไทยในแบบที่ฉันทําอะไรเงรี้ยแปลว่าจะไม่ปฏิปรหนอมไม่ทําอาหารหวานหวานไม่ไม่ไม่ได้ทําอาหารรสชาติแบบ แต่ถามว่าต้องมีการปรับไหมในแต่ประเทศก็คนต้องมีการ Adjust แต่เราก็ต้องยังย hmm. ืนหยัดในเรื่องของ Ingredients แล้วก็ Recipe ของเราทำไมประเทศไทยรับแต่อาหารต่างชาติแล้วก็เข้ามาเติบโตทำไมเราทั้งทจริงๆแล้วเมืองไทยเป็นเมืองแห่งสูตรอาหารที่อร่อยโคตรโคตรโคตรอร่อยเยอะไปหมดทำไมเราจะไม่สามารถที่จะเอาแบรนด์เรา ไปสามารถไปเติบโตที่เมืองนอกได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นแนวคิดของพี่ครับต้องถึงจุดไหนฮะถึงจะเริ่มทำโปรเจกต์นี้กำลังทำอยู่อเมืองไหนฮะเมืองไหนที่จะไปเมืองแรกในโลกก็ดูดูแถวๆเอเชียก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องแปลสารเยอะครับแล้วก็เมืองไทยตอนนี้โดยเฉพาะกรุงเทพเรียกว่าเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมากที่สุดครับในเรียกว่าในเอเชียแล้วมั้ง แล้วพี่คิดว่าพี่มีฐานลูกค้าที่รู้จักแบรนด์พี่อยู่แล้วมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับเข้ากับปลากับทองสมิธแล้วก็รถนิยมสามแบรนด์เนี้มีาาชาวต่างชาติที่แบบรู้จักเปิดหนังสืออะไรเงี้ยก็มามถ้าสังเกตเห็นเลยว่าถ้าจะไปพารากอนหรืออหรือ หรือเอม assy หรือ,อ,อที่เซนต์เ l นเวิร์อ่ะจะเห็นเลยว่าร้านเราแบบมีคนา่างชาติหนานแน่นมากมค่ะเอาสามแบรนด์นี้ไปเลยถูกไหมฮะคิดว่าจะเอาสามนนี้ไปก่อนอแล้วก็ทองสกิลเป็นแบรนด์ที่น่าจะขยายได้ง่ายสุดเพราะว่าซิงลโปรดักอะไรทำให้พี่รามีเรี่องแรน์เยอะขนาดนั้นในในในวัยขนาดนี้พี่พี่ว่ามันคือครอบครัวพพอร์ตสามีมาช่วยในสินเติมเกมพี่ และอีกอย่างหนึ่งพี่รายล้อมไปด้วยทีมงานที่น่ารักรแล้วก็ทุกคนแบบกระตือรือร้นที่จะทํางานกับพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอมีทีมงานที่รู้ใจมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตมันทําให้พี่แบบมีกําลังอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพาร์ทเนอร์ด้วยพาร์ทเนอร์ <Partner S 2> ของพี่ทุกคนคือแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกวันนี้เราไม่ได้มีแค่เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเดียวนะวเราเป็นเหมือนแฟมิลี่อะเราไปเที่ยวด้วยกัน จัดทริปปีหนึ่งก็ไปยุโรปบางทีก็ไปสกีด้วยกันไปเมืองนอกไปเหมือนมีประสบการณ์ในการเห็นสิ่งต่างๆร่วมกันมันทําให้เราเป็นปึกเป็น,ปนแผ่นแล้วพี่คิดว่าการที่ทํางานกับพาร์ทเนอร์เสมือนครอบครัวและลูกน้องที่น่ารักเนะี่ยมันทําให้พี่มีแบบมีแรงมากขึ้นใ,ในวัยนี้วยัยสสิบเจ็ดปีพี่ปลา มองอาหารว่าอาหารมันคืออะไรโอ้โห oh, ตายละมัน <laughs> ถ้าเกิดว่ามองเทียบอายุก่อนๆตอนเด็กก็อาจจะอาหารแค่แค่กินให้อิ่มหรือเป็นแหล่งรายได้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคงเปลี่ยนฐามาเรื่อยๆนะฮะขณะปัจจุบันนะพี่ปรามองอาหารนะสมัยปราอาหารคืออะไรสำคัญกับชีวิตที่ปลาย,ยัางไงบ้างพี่ว่าอาหารมันเป็นความสุขมันคือความจริงใจ <laughs> มันสามารถเห็นได้เลยว่าอาหารจานนี้คือคุณใส่ความตั้งใจ ุณใส่ความจริงใจให้มันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพี่ว่าจริงๆแล้วอาหารสำหรับพี่มันคือความสินเซียพี่ลงทุนกับการทําร้านพอพี่ให้เกียรติลูกค้าและพี่ก็จริงใจกับลูกค้าเพราะว่าพี่ใช้ของที่ดีมาทําอาหารพี่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ว่าไอเบรีกุ๊ปพี่ปลาทําสิ่งนี้อยู่เขาก็เลย อยากที่จะสนับสนุนพี่ไม่ว่าพี่จะไปต่อยอดแบรนด์ใหม่ทำอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับมันได้รับการยอมรับในระดับเครือมันไม่ใช่แค่ยอมรับในระดับแบรนด์อันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่คิดพี่คิดนะคะว่าเป็นยังไงครับสานั้นทุกครั้งที่เราทานอาหารในเครือของพี่ปลานอจากความอร่อยแล้วยังเห็นความจ,จริงใจและความตั้งใจใส่ใจทุกดีเทลด้วยใช่ค่ะครับ โอเคครับผมขอบคุณพี่ปลามากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ